เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกาที่สาราการประเรียนวัดนาคควิชัยนายสาย,ยันพิลมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แคร์กิฟเวอร์และคัดกรองผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกลม้มตามโครงการสร้างยากาันล้มคนสูงวัยประจำปี2562โดยมีนางสาวการนาการจนทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ตามที่เทศบาลเมืองมหาสรา,ารคามได้จัดทําโครงการสร้างยาการล้มคนสูงวัยประจําปี2512ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุแคสกิฟเวอร์มีความรู้ในการคัดกรองความเสี่ยงต่อก,การหกล้มในผู้สูงอายุและสามารถให้คําแนะนําผู้สูงอายุเกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุและป้องกันความเสี่ยงในการเจ็บป่วยจนเกิดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านสำหรับผู้สูงอายุเมื่อไปพบแพทย์มักจะมีความคาดหวังว่าแพทย์ต้องให้การรักษาหรือให้ยาที่จะทําให้หายจากโรคต่างๆได้อย่างรวดเร็วทันทีทันใดแต่ในความเป็นจริงการป้องกันหรือรักษาอาการป่วยต่างๆขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยสิ่งสําคัญคือการดูแลตนเองก่อนที่โรคเหล่านั้นจะพัฒนาไปถึงขั้นที่รักษาไม่หาย หลายโรคในผู้สูงอายุสามารถป้องกันได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนเกิดโรคเช่นเบาหวานความดันหรือโรคข้อเข่าต่างๆซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยการลดปัดจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการหกล้มไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมภายในบ้านและสภาพร่างกายของผู้สูงอายุเอง ทั้งนี้กิจกรรมอบรมให้ความรู้แคร์กีเวอร์และคัดกรองผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มตามโครงการสร้างยาก,กันล้มคนสูงวัยประจำปี2512ประกอบด้วยพิธีเปิดกิจกรรมโดยนายสายยันพิลมกิจปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามกิจกรรมให้ความรู้สถานการณ์ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยจากการหกล้มโดยพยาบาลวิชาชีพวิศรุตตาตีเมืองซ้าย พยาบาลวิชาชีพชำนานการจากโรงพยาบาลมหาสารคามกิจกรรมการป้องกันการหกล้มสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนการสำรวจและการใช้เครื่องมือแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้มในชุมชนโดยคุณสุรนันท์กลิ่นศรีสุขนักกายภาพบำบัดชำนาญการจากโรงพยาบาลมหาสารคามซึ่งมีอาสาสมัครและผู้สูงอายุจาก30ชุมชนร่วมการอบรมกว่า30คน